ที่บริเวณลานด้านข้างอาคารสมเด็จย่า90ตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะก็มีบุคคลสำคัญของกองทัพเดินทางมายังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าอาทิพลเอกพรพิพัฒน์เบญยศรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รองผู้บัญชาการทหารบกและพลตำรวจโทตรีทศรณฤทธิวิชัยที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงก็เดินทางมาเพื่อเคารพร่างของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษที่ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวานนี้โดยลำดับขั้นตอนก่อนที่จะเคลื่อนร่างไปยังวัดเบญจมบพิตรนั้นเบื้องต้นค่ะทีมข่าวได้ไปสอบถามยังพลโทพิษณุพุทธวงศ์หัวหน้าสำนักงานมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมในฐานะนายทหารกลใกล้ชิดพลเอกเปรมก็มีการเปิดเผยนะคะว่าวันนี้ค่ะในเวลา 13:45 นจะมีการเคลื่อนร่างของประธานองคมนตรีลงจากชั้น8อาคารสมเด็จย่า90เพื่อที่จะเคลื่อนไปยังวัดเบญจมบพิตรซึ่งสำหรับการบันทึกภาพนั้นนะคะทางโฆษกกระทรวงกลาโหมได้แจ้งแล้วก็ขอความร่วมมือในการใช้ดุลพินิจในการถ่ายภาพทำข่าวและเคลื่อนย้ายร่างด้วยขณะที่บรรยากาศทั่วไปที่บริเวณด้านล่างอาคารสมเด็จย่า90นอกจากมีสื่อมวลชนก็ยังมีพี่น้องประชาชนที่รักและเคารพพลเอกเปรมนะคะวันนี้ต่างสวมใส่เสื้อผ้าสีดำสีสุภาพมารอการเคลื่อนร่างในช่วงบ่ายวันนี้อย่างเช่นนางปณิตาแซ่โค้มาจากรังสิตค่ะก็บอกว่าเมื่อทราบข่าวเมื่อวานนี้ตนเองนั้นก็รู้สึกเสียใจกับความสูญเสียครั้งนี้วันนี้จึงตั้งใจมาส่งร่างของพลเอกเปรมที่โรงพยาบาลค่ะเสียใจแล้วตกใจด้วยแล้วก็โทรไปบอกลูกว่าเปรมเสียแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ตั้งใจว่าวันนี้จะทราบว่าอยู่ที่พระมงกุฎก็เรามาถูกไงก็บอกลูกว่าจะมาส่งแกไม่ต้องเป็นห่วงกิจหรือคุณความดีที่ท่านจ่าเปรมได้มีการทำกับคนไทยอย่างที่เราระลึกได้มากเลยค่ะมากหาที่เปรียบไม่ได้แล้วก็แต่ก่อนไม่ค่อยได้เจอแกหรอกนะตอนเราหนุ่มเราก็ทำงานเนาะแต่ก็ฟังข่าวดูข่าวเคยได้ทำงานใกล้ชิดกันไม่ค่ะไม่แต่ดูข่าวอย่างเดียวได้รู้จักแกเราก็เป็นคนใต้เหมือนกันครั้งยิ่งใหญ่ของเราการค่ะเรารักและเคารพแกค่ะทางด้านของพลตำรวจโทสุทธิพงษ์วงปิ่นนะคะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เปิดเผยถึงการเคลื่อนย้ายร่างของพลเอกเปรมโดยระบุนะคะว่าจะมีการเคลื่อนร่างไปยังวัดเบญจมบพิตรจะไม่มีการปิดถนนหรือว่าการจราจรตามเส้นเคลื่อนร่างแต่ว่าจะอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางตามทางแยกทางเชื่อมต่างตั้งแต่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าไปจนถึงวัดเบญจมบพิตรโดยจะมีรถนำขบวนนำไปยังวัดส่วนพิธีการสวดอภิธรรม7วันที่วัดเบญจมบพิตรจะมีการเปิดเดินรถทางเดียวตั้งแต่แยกพระบรมรูปไปจนถึงแยกวัดเบญในเวลา 17:00 นเป็นเวลา7วันคือเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2มิถุนายนยืนยันนะคะว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับการจราจรของพี่น้องประชาชนแต่อย่างใดค่ะ